ี่ยครับก็กล้องตัดไปที่อัชรพรครับกับพิมพิชยาเลยครับวันนี้เจอกันสองนักกีฬาทีมชาติไทยครับที่ทำหน้าที่เป็นผู้เล่นตัวรับอิสระวันนี้สวมต้องแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับในสายนะครับแล้วก็เอาทีมอันดับ1อันดับ2เนี่ยเข้าไปเล่นในรอบเซมิไฟแนลครับหรือรอบรองชนะเลิศครับเหมือนทีมไม่เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ไม่เปลี่ยนเลยครับ โอ้ครับอัชรพรนำทัพแบบประสานงานกับเดนนี่ดรูวันนี้กล้องญี่ปุ่นจับแบ่งกันเลยอัชรพรครับกับพิทยาน้องบีมไปหลุดไปจะลุ้นกันนะครับแววว่าอาจจะย้ายทีมหรือเปล่าในปีหน้าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะเหมือนว่าการจะเริ่มน่าจะอินตัวคุโรเบะแล้วเหมือนกันนะครับอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วครับครับกับกับวีลีกเนี่ยนะครับดุ้งดูตีอัดลงไปด้านหลังนะครับคิโนะเซิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเซิร์ฟดีด้วยครับพิมพิชยาบินมาสือดาเก็บได้ต้องแก้ไขครับดูยอดยังอยู่3เมตรเอ้าติดเน็ตไปเองอีกครับแม่อุเมสุเสิร์ฟยาวๆเลยครับคิโนเอะอ้าวเปลี่ยนมาจนได้ครับซูมิดะสกินบล็อกครับคะแนนขยับหน่อยนะครับคุณเบอร์อัคเวเฟริสครับไล่มาเป็น3ต่อ9บล็อกเลยนะเนี่ยอัชรพรคงยศคือไม่บล็อกได้ไหมครับว่าบล็อกบล็อกไม่ขึ้นมีเจ็บลึกดีทีเดียวครับอัชรพรโอ้ยติดมือแต่ว่าหลุดนะครับแม่ย้อนนิดหนึ่งยังฟาดข้ามาได้ครับชาเมดรูแต่ไปติดบล็อกครับแม่บอลแก้ไขก็ไม่ผ่านเหมือนกันจังหวะนี้โดนบล็อกลงไปครับแม่คราวนี้แก้ตัวเน้นๆไม่พลาดแล้วครับตีสกิปบล็อกออกไปยืนบีหลังนะเพราะว่าในลีกส่วนใหญ่บีหลังเป็นต่างชาติหมดเลยครับต้องดูว่าจะปรับใครมาเล่นอัดลงไปลูกนี้คิโนเอะครับไม่พลาดนามก็ยังได้อีกเรื่อยๆนะครับ27ปีเท่านั้นเองครับน่าจะยังไม่เคยเล่นทีมชาติเลยคิโนเอะเหมือนอาจารย์น้อยครับจะชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้ที่คุมทีมโรงเรียนอยู่เชียงรายแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้น่าจะเลิกไปแล้วเริ่มต้นแบบใหม่ๆนะเมื่อก่อนนี้เนี่ย พูดถึงญี่ปุ่นแล้วครับผมนึกได้เมื่อก่อนมันจะมีรายการพิเศษอยู่รายการหนึ่งเป็นสี่เศร้าที่ฟุกุโอกะเป็นผู้ชายนะครับมันจัดมาหลายปีมากผมว่าเป็นระดับเกือบ20ปีครับก็ตอนนั้นสมาคมบ้านเราเนี่ยก็จะตอบแทนผู้ฝึกสอนระดับโรงเรียนอย่างที่คุณพันธ์บอกก็คือจะคัดให้ไปปีละ2คนครับเหมือนไปเก็บประสบการณ์ก็ไปเหมือนไปเที่ยวไปแข่งกระชับมิตรเนี่ยแต่ตอนหลังรายการนั้นมันยุบไปก็เลยหายไปรายการหนึ่งผลในการสร้างนักกีฬาใหม่ๆเนี่ยครับเอามาชมเอามาชมเอามาชมเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมีที่นั่งได้อะไรเงี้ยก็สักคนนึงไงเป็นประสบการณ์เลยให้มาชมเลยครับให้มาชมจริงใส่ชื่อเป็นสตาฟก็ถือว่าเป็นก็เก็บประวัติเหมือนกันนะรายการเอาสำหรับเอาเนี่ยพวกซีวีลีกระดับอาเซียนนะครับมาตรฐานนี่เล่นได้สบายอยู่แล้วตีไปยัดบล็อกลูกนี้ยังเซฟได้ดูบิดผ่านมาร้องได้เหมือนกันครับขึ้นเร็วนิดนึงพิมพิชยาแต่ว่าแม่บอลมันชิดตะข่ายผลักไม่พ้นผลักใส่อีกทีก็ติดบล็อกครับซูมิดะคราวนี้ขอลายเส้นหลุดครับแม่บอลพุ่งเข้าหน้าของซึกระดาษนี่ก็ไม่มีชื่อเข้าแคมป์นะครับตัวเซตนี่ก็มีอิวาสกิและมีเซกิมีทางด้านของธรรมกิก็ซึกระสานะคะกวะนะครับปีนี้นี่ซึกระดาก็กำลังจะเต็ม30แล้วช่วงปลายปีอ๋อ
มันจะคว้าไปมาได้ไกลไปแม่คว้าแล้วลูกมันเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับ3เมตรทะลุบล็อกออกไป14-22ก็สายดีเนี่ยตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับจาก3เมตรคุณรุ่งเบกก็เหลือเท่านี้นะครับผู้เล่นต่างชาติไม่อยู่แล้วนะโอ้โหมีเบกควาใช่ไหมกลายเป็นก่อนเนี่ยคือฝั่ง NEC ไม่มีโคกะก็จริงแต่ว่า JT นี่ก็ไม่มีวาดะนะครับไม่มีวาก้าวเซตพอยต์บอลเร็วยังขวางได้ไปหลังพิมพิชยาเตะลงไปครับ16-24ครับแข่งโอลิมปิกอีกเขาก็แอบลุ้นลงมาหน่อยนึง1ใน3อ่ะปกติก็จะแข่ง30กว่าเกมอ่ะครับว่าปีนี้เกิดลุ้นตัวโอลิมปิกเนี่ยคือลุ้นจนถึงก่อนแข่งขันไม่ได้ใช่ใช่กลายเป็นเตรียมทีมก็แทบจะโอ้หลังชนฝาเลยอ่ะก็ดีอย่างตรงที่ว่าพอระบบใหม่ก็คือเดี๋ยวมันจบในเชนลีกได้เลยกลับมาลุ้นกันต่อในเซตที่2ครับมาดูว่าคุโรเบะจะยกระดับการเล่นขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนดูโอ้โหดูกดลูกนี้แม่ขึ้นเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟแรงด้วยบอลสั้นยังเก็บได้3เมตรกลางอัดลงไปอีกครับดูดันจริงๆครับเกมลุกฝั่งนี้เสิร์ฟแรงครับยังดักได้แก้ตัวคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับตีผ่านลงไปลูกสับเร็วๆของอัจฉริพรนี่คือเล่นกันแปลกๆนะครับใช่ไม่ค่อยเหมือนกันครับอินโดเล่นอย่างหนึ่งไทยเล่นอย่างหนึ่งครับเวียดนามเล่นอีกอย่างหนึ่งอินโดเหมือนเขาอาเซียนเขาก็ยังไม่เร็วเท่าอัจฉริพรเสิร์ฟครับตัดเร็วมายังขวาได้สิกดะกับหลังมาให้โอ้โยกลงไปครับยูชิโนซาโตะโอ้นะครับจัดว่าเป็นนักกีฬาอนาคตไกลอีกคนหนึ่งนะครับปีนี้กำลังจะอายุครบ23คือดูจากการเรียกตัวการเตรียมทีมแล้วเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะนี้ยาสุดะมาแรกวิ่งนิดนึงยังได้อยู่โอ้ซาโตะครับแม่เกมบุกไว้ใจได้ครับโอ้เจ็บแรงด้วยชลพรปัดเข้าในอ้าวกลายเป็นดีครับจังหวะพุ่งไว้รับนี่เกี่ยวไม่ติดครับอุเมสุญี่ปุ่นชุดนี้นี่ก็เสิร์ฟแรงหลายคนนะครับอย่างว่าด่านี่ก็เสิร์ฟแรงเสิร์ฟหนักใช้ได้เหมือนกันครับแก้ไขอีกครั้งนึงอัชรพรแต่ว่าพิมพิชยาก็ตีไปติดบล็อกครับเจอบล็อกใหญ่ครับคู่นี้สู้กันต่อครับ8-12ลูกนี้ตีลงไปไล่มาเป็น9-12ครับครบเฟรนช์โอเพ่นนะรอบชิงวิลกุลวุฒิได้ลุ้นแชมป์อีก1ครั้งครับวันนี้13-9ครับมาแล็กสวยครับยกโด่งๆให้ดูเรียบร้อยใส่สกอร์ได้ครับขึ้นแบบนี้ครับ บอลสั้นแหมปลักมายังติดครับซาโตะโอ้เกมลุกก็ถือว่าใช้ได้ครับซาโตะยูชิโนะล้นครับดึงช้าแล้วโยกไปหลังผลักใส่บล็อกออกไปอีกครับโอ้เก๋ามากครับจังหวะแก้ไขมาแรกห่างน้อยครับแต่ยังตามมาตีได้โอ้โหยูชิโนซาโตะแต่พี่แล้วพี่ไม่มีวีคัพนะใช่ครับครับไม่มีวีคัพมา2ปีใช่ไหมเหมือนมันหายไปพักหนึ่งใช่แล้วก็เนี่ยกลับมาปัดจัดเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ2ปีซาโตะอีกแล้วครับโอ้โหแล้วจังหวะที่ขึ้นมาตีนี่คือจัดระเบียบร่างกายอ
จับเม็ดหลังโหนเข้ามานิดนึงครับแต่ยังตีได้ดูโอ้โหดูลูกนี้นี่ลูกเก่งแล้วแปะเบาๆเล่นทางลงไปครับบอลสกินนิดนึงเก็บได้กดใส่ครับลูกนี้บอลลุดบล็อกลงไป14-22ครับจบดีครับตีอัดเป็นคะแนนอีกครั้งครับดู23-14แล้วครับตอนนี้2คะแนนครับแล้วก็เสิร์ฟดีครับย้อนนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหาครับตีลงไปวิชิมะเอาพลิกเน็ตยังดักได้ดูยิงเล่นยิ่งดีครับดูเดี๋ยวจะขึ้นนำ2-0สกิดเบาๆลงไปครับทำมาเป็นอัดไปหลังยังอยู่ครับต้องแก้ไขแล้วโอ้ผลักไปติดบล็อกเป็นฟรีบอลเน้นๆครับปิดได้ไหมซาโตะตีลงไปอีกครับ25-16ครับก็เอาชนะไปอีกในเซตที่2ครับเป็นดีซีเรดร็อกเก็ตนะครับโอ้แต้มเท่าเดิมเลยครับ25-16 25-16ครับC นี่คงจะยากนะครับโอ้ยหัวชนหรือเปล่านั่นแหมเยมากุชิบอลแรกสวยครับให้สั้นลูกนี้โอ้ยังดักได้ซึกะดะตีอัดลงไปอีกครับแหมฮิโรตะเอง175เซนติเมตรนะครับเท่าสดดีมากแม่ลูกนี้โดนไม่เต็มนะแต่ว่าก็ยังแฉลบลงไปอยู่ดูกระจวดที่เตี๋ยสระพรนี่ตีบิดเข้าในแล้วตีเป็นโดนข้างมือครับบอลแรกสวยครับไหลยาวๆแล้วแม่คือจังหวะไหลยาวๆพวกนี้เนี่ยแล้วนะครับคุณโรเบตไหลคืนเหมือนกันจิมม้าครับอัดบล็อกลงไปไหลอีกทีหนึ่งคราวนี้ไม่ทันครับแต่ยังล้นข้ามมาสามเมตรกลางอ้าวอุตส่าห์รับได้ฟาวตะข่ายซะอีกครับวันนี้ขอแบบโชว์ไปเลยครับไม่มีสนักโคกะเอาทุกอย่างครับวันนี้สามเมตรก็เอาเสิร์ฟว่าเอาโอ้ยดักได้ครับฮิโรตะตียัดไปหลังอาจารย์พองก็ยังขวาได้ซาโตะระเบิดบล็อกไม่หลุดอีกทีหนึ่งคราวนี้เอามาจนได้ครับยูริอุเมสึตีเต็มมือดีทีเดียวครับแต่ละคนไอฮุดอาเสิร์ฟมุดดีนะครับแต่ว่ายังพุ่งไปคว้าได้แล้วก็ตีบอลสั้นลงไปครับยังมาเข้าไปถามใครใครยืนตำแหน่งยังเก็บบล็อกได้ดีใช่ไหมซาโตะตีอัดลงไปด้านหลังครับ15-11สุดท้ายก็ล้มโปรเจกต์ไปหายไปแล้วเพราะลีกอยู่ในพร้อมใช่ก็ไม่ไหวผมว่าพอลีกวอลเล่ยิงเนี่ยไอ้กลายเป็นไอ้ค่าเครื่องบินเนี่ยหนักกว่าค่าจ้างนักกีฬาอย่างนะบินไปบินมาเนี่ยว่ามันติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยบางทีมก็ทีมใหญ่ๆบางทีมก็ปล่อยก็เอาเด็กเล่นบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันก็กลายเป็นความขลังมันก็หายไปอีกสโมสรเอเชียในไทยขนไปเนี่ยไม่ว่าทีมไหนทีมไหนเนี่ยขนกันไปแน่นไปหมดญี่ปุ่นเอาเด็กมาบ้างเอาสำรองมาบ้างเรื่อยนะครับโซนตะวันออกกลางนะโซนตะวันเอเชียตะวันออกนะ
เอเชียใต้ก็ว่ากันไปครับแล้วมารวมกันไอทีแข่งไอทีอย่างเงี้ยคือพอวอลเลย์เนี่ยมันกลายเป็นแบบทุกอย่างอ่ะมันเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยไปฝรั่งเศสไปออสเตรียพวกนี้เป็นเดียวเองแต่ถ้าเกิดว่าจากแถวยุโรปใต้ไปหลังๆนี่ก็ไปยากนะมันจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยเอาครับเกมของเราก็ดำเนินไปเรื่อยๆครับตอนนี้18-15ครับยังเร่งเข้ามาไม่ทัน NDC สักทีครับครบกำกลืนเขาจะได้ทักคะแนนหนึ่ง3เมตรหลังต้องแก้ไขแหมผลักดีตรงนี้ผลักแม่นครับผลักไปที่ว่างเอาไปแย่งกันรับนิดนึงยังแก้ได้ซาโตะประคองมาก่อนครับเป็นโอกาสของคูโรเบะอ้าวไม่แน่ครับแบบนี้อุเมสุตีลงไป17-18ครับเอาครับใครจะขึ้น19ก่อนดูไม่ลงครับแต่ว่าคุโรเบะก็ตีไปติดบล็อกแล้วแม่บอลมันจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขได้อีกทีนึงยาสุดะตีลงไปเรียบร้อยครับคุโรเบะขึ้นนำ19-18ครับบอลสั้นตีมาติดอัชรพรล้วนข้ามมาผลักมาลูกนี้ยังเก็บได้ตีอัดยังอยู่ไหมยังอยู่ครับไม่อยู่ครับรับไม่ได้ครับยาสุดะเสิร์ฟครับตีลูกนี้เป็นเซฟบล็อกย้อนนิดนึงผลักข้ามายังอยู่ครับตีประคองสวยมากก่อนเคาะลายเซนลงไปด้านหลังครับแหมเรียบร้อยมันแรกห่างนิดนึงครับเปลี่ยนมายังเก็บได้โอ้โหสวยแม่นครับแม่ดูครับพอเบียดไปเบียดมานี่เลยมาแรกสวยครับตีแน่ยังไม่ได้โอ้แต่ว่าสวยมาติดบล็อก NDC เก็บได้ครับกิโลตาผลักใส่บล็อกแล้วโอ้เปลี่ยนทางครับแม่วิ่งมาแล้วบอลหายครับลิเบโร่เสิร์ฟครับไม่อยู่โอ้เสิร์ฟใช้ได้เลยครับซาโนะอาซาโตะแล้วก็เรียบร้อยครับเตียนลงไปคิโนเอะก็ไม่มีปัญหาครับอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าก็ชนะไปได้ครับ NEC ไรร็อกเก็ตครับในวันนี้เอาชนะคูโรเบะโคเฟริสไป3เซตรวดนะครับ25-16 25-16 25-21นะครับก็เก็บชัยชนะในแมตช์นี้ไปครองครับ